วัสดีค่ะชื่อใจนะคะปัจจุบันเป็นพนักงานธนาคารค่ะทำงานเกี่ยวกับด้านสินเชื่อค่ะงานที่ตัวเองต้องทำอะค่ะจะต้องแบบพูดคุยกับลูกค้าแล้วก็มีพรีเซนต์งานกับบอร์ดกับอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองพูดแล้วมันไม่มีพลังมันไม่น่าฟังมันไม่ชวนฟังอะค่ะวันแรกๆอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่เคยฝึกเสียงมาก่อนไม่เคยเรียนร้องเพลงไม่เคยหัดใช้การออกเสียงค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าการเริ่มต้นของเรามันก็เลยยากอะค่ะพอได้ไปทำจริงๆในชีวิตประจำวันจริงๆแบบชั่วโมงแรกเหมือนมันให้เรารับรู้ถึงความแตกต่างได้ในตั้งแต่แบบครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงแรกเลยว่าเฮ้ยเสียงเราเมื่อก่อนกับเสียงเราปัจจุบันที่หลังที่ได้เรียนนะคะมันดีขึ้นเหมือนกับเรารู้จุดว่าเราควรจะใช้เสียงตรงไหนเหมือนเสียงเรามันมีพลังมากขึ้นพูดแล้วมันก็ไม่เหนื่อยเสียงมันดูเพาะขึ้นนะคะคือถ้าเรารู้สึกดีกับตัวเองอะมันก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเองอะไรเงี้ยใช่ป่ะใช่ค่ะมันเหมือนมันเพิ่มความมั่นใจให้เราแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราอยากพูดให้คนอื่นฟังมากขึ้นนะคะโอเคแล้วหลังจากนี้ใจจะทำมันต่อไปไหมคะครูขอฟังหลังจากนี้จะพยายามทำต่อไปพยายามอย่างที่ครูบอกว่าพยายามเตือนตัวเองเหมือนเตือนสติตัวเองเวลาคุยกับเพื่อนหรืออะไรเราควรจะมีสติตลอดเวลาเพราะว่าพอเราไม่มีสติปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะค่ะ